ิซซ่าเราได้แล้วนะคะอันนี้หน้าสโมกสแซลมอนกินเวอร์ My life be like yeah My life be likeสวัสดีครับวันนี้เราจะมาพบกับรายการสุขภาพเสียนะครับวันนี้เราจะพามากินพิซซ่าที่อร่อยที่สุดในเชียงรายเลยนะครับตามไปดูกันเลยครับนะครับแล้วก็มีนี่ครับถั่วลิสงคนเมืองเรียกถั่วดินนะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็จะทานกันนะครับนี่จะรีวิวถั่วลิสงนะครับถั่วลิสงระวังแล้วกันถั่วลิสงจากประเทศอเมริกานะนี่แต่มันคือถั่วลิสงที่ไม่ได้ต้มอ่ะคือแบบว่าแห้งมากเป็นถั่วลิสงที่ถั่วลิสงอบเฉยๆนะไม่ได้นึ่งนะครับแข็งๆนะจริงๆอ่ะถ้าเป็นถั่วต้มเนี่ยจะฟินมากใครนึกไม่ออกก็เหมือนถั่วมันหรือลิงก์แต่จะดีคู่นะครับประมาณนั้นนะนี่ก็บรรยากาศรอบร้านนะครับเสร็จรอบร้านนะตากล้องด้วยนะครับรอบร้านครับก็มีโฟกซองนะครับเป็นกีตาร์โปร่งนะครับบรรเลงนะตรงนู้นนะครับThank you.
จะมีซอสเป็นแนวคล้ายๆเหมือนพิซซ่าเนาะแล้วก็ตัวสติ๊กนี่กรอบใช้ได้เลยนะครับแน่นมากเลยครับจริงเดี๋ยวซอสเนี่ยอร่อยมากเลยครับคุ้มค่าครับกับของกินเล่นนะครับพิซซ่ามาแล้วคือใหญ่เวอร์การงานสร้างเวอร์นี่พิซซ่าเราได้แล้วนะคะอันนี้หน้าสโมคแซลมอนน่ากินเวอร์อันนี้ก็เป็นพิซซ่าหน้าสโมคแซลมอนนะคะเดี๋ยวขอลองชิมก่อนเราต้องกินด้วยมือกินด้วยช้อนเนี่ยไม่ได้ฟิลยังไงดูท่าหวานเลยโอเคมันกลมกล่อมอะเป็นพิซซ่าแป้งมันที่แบบฟินมันก็มีแบบนี่มันจะมีกุ้งมีเห็ดมีแซลมอนนะคะอร่อยอ่ะอร่อยมากพิซซ่าเนาะหน้าละครึ่งราคาแล้วก็จะมีค่าที่เหมือนแบบทำพิซซ่าเป็นถาดหนึ่ง2หน้าเนี่ย49บาทน้ำขวดละ20เนาะแล้วก็ไอ้ม็อกซาเรลล่าสติ๊กเนี่ย125รวมก็จะเป็น846บาทอ๋อแล้วก็มีแวต 7% อีก55บาทค่ะก็โดยรวมก็อร่อยนะคะก็ถือว่าอร่อยเลยแหละสำหรับพิซซ่ามันแบบกลมกล่อมแล้วก็อีกอย่างเป็นคนที่ชอบแบบแป้งบางกรอบก็เลยจะชอบเป็นพิเศษเดี๋ยวลองมาฟังความเห็นของคนอื่นบ้างนะคะอันนี้สำหรับตัวผมก็พิซซ่าอร่อยครับอร่อยมากโดยกลิ่นชีสยังไม่หายจากปากเลยครับแล้วก็ซอสพิซซ่านี่ก็เข้มข้นใช้ได้นะครับตัดมาเรื่องวัตถุดิบนะครับของใช้เกรดดีมากครับแซลมอนลมควันอร่อยสมราคาเลยครับผมก็สำหรับผมนะครับคนอื่นเขาก็ชมมาหมดแล้วนะครับผมขอติแล้วกันนะแรกเลยนะครับจะติเรื่องหน้าฮาวายเอียนบาร์บีคิวนะครับเพราะว่าผมคิดว่ามัน
ชิ้นแรกมันอร่อยนะชิ้นต่อไปผมรู้สึกมันเค็มไปนะครับโดยเฉพาะเบคอนนะเพราะว่าเบคอนของฝรั่งเขาส่วนใหญ่ก็จะค่อนข้างเค็มอยู่แล้วนะครับผมก็ลืมไปนะเพราะว่าเบคอนที่ต่างประเทศมันจะเค็มกว่าบ้านเราเยอะนะครับต่อไปก็เรื่องแป้งครับไอ้แป้งบางนะครับมันก็ทานง่ายครับแต่เราต้องรีบทานนะถ้าเราทานช้านะครับเราทานช้าแป้งบางๆเนี่ยมันจะค่อนข้างเหนียวนะครับเอาเป็นว่าผมสามารถกินหมดชิ้นได้นะครับเฉพาะชิ้นแรกนะครับชิ้นต่อไปผมจะเหลือขอบเพราะขอบมันเริ่มเหนียวเพราะมันเย็นนะครับรีบกินตอนที่มันร้อนๆนะครับผมถ้าใครไม่ชอบเค็มก็ไม่สั่งหน้าฮาวายเอียนเบคอนละกันครับส่วนหน้าสโมกแซลมอนก็อร่อยดีครับโอเคครับประมาณนี้ครับก็แนะนำนะคะให้ทุกคนลองไปทานดูเนาะอย่างน้อยสักครั้งหนึ่งในชีวิตก็ต้องได้ไปโดนพิซซ่าร้านนี้กันนะคะสำหรับวันนี้ก็ไปละค่ะบ๊ายบาย Hey John หวังว่านายจะไม่ลืมกดไลค์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ฉันด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยล่ะคลิปหน้าน่ะนายจะได้ไม่พลาดคลิปของฉันเฮ้ยขอบใจมากพวก